ำควายอันนี้จะผ่าเอ้ยโอ้โหอีตันบีสิเฮ้ยป้าเฮ้ยมันใส่ไม่นานเลยอ่ะOh my god! Oh, feel it, left. So smooth. Oh my god! You want to keep going? Okay. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีภารกิจนะคะมีภารกิจไปแวะขนนะคะไปแวะขนน้องฮามอยนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ไปเนี่ยคือช็อปไม่ไกลนะคะก็คือเดินประมาณ5ก้าวก็ถึงแล้วนะคะติดกันนี่เองแต่ว่าด้วยความที่ว่าคือเจ้าของร้านนะคะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่ก่อนเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาก็มาใช้บริการที่ร้านเป็นประจำนะคะบางครั้งเขาก็จะซื้อกิฟต์วอยเชอร์นะคะนั่นก็คือการ์ดของขวัญนะคะให้คนเข้ามานวดที่ร้านคือเหมือนกับว่าเขามาใช้บริการที่ร้านแล้วด้วยตัวอ้อเนี่ยก็อยากจะ ไปใช้บริการที่ร้านเขาด้วยแต่เป็นร้านทำเล็บนะคะเป็นร้านทำเล็บแต่ว่าข้างในก็จะมีพวกต่อขนตาแล้วก็มีเรื่องแว็กขนด้วยนะคะทีนี้ถ้าทำเล็บเนี่ยอ้อก็คงจะทำไม่ได้เพราะว่าเรานวดอยู่แล้วนะคะเราเล็บเราสั้นเราไม่จำเป็นต้องทำเล็บทีนี้เนี่ยอ้อก็เลยไม่เคยลองแว็กขนนะคะแว็กขนน้องฮามอยก็เลยคิดว่าลองดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะมีการเชฟใช่ไหมคะเชฟเนี่ยเราก็จะเชฟบ่อยประมาณ3วัน4วันครั้งใช่ไหมคะเวลาขึ้นมันก็คันแต่บางคนก็บอกว่าไปแว็กก็ดีนะเพราะว่ากว่ามันจะขึ้นกว่ามันจะงอกออกมาเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะเราก็เลยลองดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่มีหลายคนบอกว่าเจ็บนะเพราะเหมือนกับการแว็กที่ดึงขนขึ้นมานะคะแต่ก็อยากจะลองนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่อ้อก็ถ่ายจากในร้านของอ้อนะคะที่เห็นเป็นสีชมพูนะคะที่เห็นเป็นสีชมพูนั่นนะคะนะคะนั่นแหละค่ะก็คือช็อปที่อ้อจะไปนั่นเองนะคะร้านเพิ่งมาเปิดนะคะยังไม่ถึง2เดือนนะคะทุกอย่างยังใหม่เอี่ยมอ่องมากหรูหรามากเลยนะคะเก้าอี้สปานะคะเก้าอี้สปาตอนนี้มีลูกค้าอยู่ในร้านแล้วนะคะ1คนเราเสียงดังไม่ได้ตอนนี้ก็นอนรอนะคะนอนรออยู่ที่เตียงนะคะก็ใช้เวลาที่ถามไปเมื่อกี้ก็ประมาณอยู่ที่45นาทีได้นะคะก็ตอนนี้ก็ถอดกางเกงแล้วก็ถอดกางเกงในนอนอยู่บนเตียงแล้วนะคะรอทำการเฉือนเดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกนะคะว่าตอนที่ทำเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็ Nice Good light Thank you อุ๊ยช่างบอกว่าสวยด้วยนะของคุณหญิงอ้อสวยเขินเลยตอนนี้ช่างก็เอาสามดีชุบแอลกอฮอล์นะคะมาทำความสะอาดนะคะตอนนี้เมื่อกี้บอกช่างไปว่า3อาทิตย์แล้วนะคะที่ฉันไม่ได้เชฟเพราะว่าฉันตั้งใจที่จะมาแว็กทีเขาถามว่า already little bit warm เป็นครีม little bit chicken ครีม warm นะคะ warm ครีมมีความอุ่นๆ นะคะตอนนี้ครีมมีความอุ่นๆ
ก็กังวลนิดหน่อยก็เป็นครั้งแรกนะคะวอร์มครีมนะคะตอนนี้ You working today? Yes, I work every day. You do weekends? ตอนนี้จะถอดเฮ้ยโอ้โหนี่ตันวิกเฮ้ยป้าเอ้ยมันใส่ไม่นานเลยอ่ะOh my god! Oh, feel it, like so smooth. Oh my god! You want to keep going? Okay. Okay. Yes. Okay. Let me know if you need a break. Yeah. Okay. Okay. How does it feel, like?Just first time, little bit hurt, but yeah, but yes. The good thing about this is then finish. This okay. The more you do it, yeah. The less it grows, and the thinner your hair gets. So, yeah, pretty much the more you get it done, the thinner it gets, and the less it hurts, which is a good thing, but it hurts. Yeah, ขอดูของตัวเอง Yeah. Oh my god. มันไม่ขำนะแต่ตัวเองก็ขำขำใหญ่มันเหมือนเอากาวมาทาน่ะกาวเหมือนที่กาวดักหนูอ่ะมันนั้นค่ะสีเหมือนกาวดักหนูสีเขียว Bend a leg for me so just beautiful yeahรวดเร็วมากแต่ก็แอบเจ็บเหมือนของคนทุกคนทุกๆเหมือนในหนังเลยอะค่ะเดี๋ยวขอเวลานะคะเมื่อกี้ที่เขาโชว์ให้เมื่อกี้เนี่ยมันออกมาทั้งรากเลยนะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นผลที่ขาดจะออกมาให้ทั้งรากเลย You're very brave Would you do it againWould you do it again? That one? Yeah, would you do another one, like, later? Maybe I come back later, again. Yeah. Yeah. Then we just, each time you come, we can go slowly, slowly in more. Yeah. So it doesn't hurt as much. Yeah. If not grow up quickly, I like it. Yeah.พี่ก็เอามาโชว์ให้ดูนะคะติดลากมาทั้งหมดเลยนะคะมันลากผมอะค่ะa couple more and then we're done.You're fine. I'm fine. ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ใส่ครีมโลชั่นบำรุงผิวให้นะคะ Feels nice and soothing, doesn't it? Yeah. Yeah. Well done. Wow.เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะคะก็คือว่าเขาก็จะทำให้นะคะตั้งไปจนถึงก้นเลยนะคะก้นจนถึงขนที่ก้นนะคะแต่ว่าของเราไม่เยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาก็บอกแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าทำลงไปข้างล่างเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเจ็บมากกว่าทำข้างบนนะคะโอ้ก็เลยบอกว่าไม่ขอทำนะคะไม่ทำดีกว่าทำเอาเฉพาะส่วนบนออกเท่านั้นเองนะคะในส่วนของอ้อมาตะกี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาไม่นานนะคะก็อยู่ที่ประมาณ15นาทีเองนะคะก็รู้สึกว่ามันเจ็บ
แป๊บตอนที่เขาดึงนั่นเองแต่หลังจากนั้นแล้วก็ไม่เจ็บนะคะแต่ก็ลองดูนะคะลองดูสักพักว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันขึ้นเร็วเราก็ไม่ใช้บริการแต่ถ้ามันดีนะคะมัน มันไม่ค่อยงอกเร็วเนี่ยเราก็จะกลับไปใช้บริการอีกก็โอเคอยู่นะคะไม่ถึงกับว่าเจ็บมากแต่ก็แป๊บๆสำหรับคนที่ชอบซาดิบซาดิบหน่อยนะคะน่าจะลองนะคะ